สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเจอกับสาวบ้านป่าพากินอีกแล้ววันนี้สาวบ้านป่าก็มากินราดหน้านะครับพี่น้องขาก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามันอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรกินก็กินเพราะว่ากะปิน้ำปลาเอากะปิปลาร้ากินไม่ได้ครับพี่น้องขาเพราะว่าดูแลตัวเองก่อนครับพี่น้องขาเพราะขามันปวดอยู่ครับพี่น้องก็เลยแบบว่ากินราดหน้ากินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะเดี๋ยวสัญญาเติมเครื่องก่อนอันนี้น้องชายเขาซื้อมาฝากนะคะก๋วยเตี๋ยวกินทุกวันอันนี้ก็ราดหน้ามันก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนั่นแหละพี่น้องราดหน้าหมูนะคะน้ำส้มใส่ลงไปใส่ไปเลยรีบน้ำตาลนะคะเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรจ๊ะน้ำปลานี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทำข้าวไม่ได้พี่น้องขายยังเลยไม่ได้เลยไม่กล้าทำอะไรลงแรงไม่หมองไม่ให้ลงแรงไงรู้จะเดินได้หรือเปล่าไม่รู้มาจ้ะนี่เดี๋ยวด้านหน้าด้านหน้าต้องเส้นใหญ่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องพี่ๆน้องๆปู่ป้าน้าอาต้องเข้าใจช่วงนี้รักษาตัวอยู่หมูเขานุ่มนะไม่หมักก็มือชาวคุณแม่ก็เอาน้ำพริกมาให้
ช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็ตัดไม้ออกแล้วนะครับพี่น้องก็เลยว่าหมอเขาไม่ให้ลงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องลงแรงเยอะกลัวเหล็กมันหักถ้าเหล็กหักปุ๊บก็ผ้าไหมมันจะอันตรายมันจะติดเชื้อเลยแหละทนไปก่อนนะคะน่ากินร้อนๆอร่อยนะมื้อกลางวันนะมันจะเมนูเส้นอ่ะแม่น้องเขาไม่ได้ให้อดเลยนะน้องค่ะจะก็กินจะเป็นเวลาไปนะครับน้องรับได้กินตามใจปากตัวเองวันนี้ราดหน้าพรุ่งนี้ก็ผัดไทยอะไรกินเปรี้ยวมากเลยน้ำส้มถุงหนึ่งเทหมดเลยค่ะเทหมดเปรี้ยวกินเปรี้ยวดูหนังทั้งวันเลยหนังเก่าๆจากไอ้จากยูทูบอ่ะเรื่องหนึ่งแล้วเพิ่งจบเมื่อเช้าหนังใหม่ก่อนๆอ่ะละครอ่ะละครใหม่ก่อนอ่ะนี่สวยๆครับทีมเมื่อเช้าแม่เอาน้ำมาให้สวยงามโอเคโอเคจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายนะคะ
สวัสดีจ้า